วัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลน์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับกับผมดำริศวิยกุลครับดิฉันอมรินทร์อินทรีสุขค่ะครับวันนี้คุณปุ๋มจากดัลลัสรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการนะครับวันนี้ผมขอเริ่มสาระแรกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะครับยังมีรายงานจากงานไทยเฟสติวัลครั้งที่17นะครับที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครทูตณกรุงเบิร์นนะครับก็มีรายงานมาอีกวันนึงนะครับวันนี้พาไปชมภาพบูธต่างๆในงานนะครับที่น่าสนใจคือมีชาวต่างชาตินำต้นพริกกะเพราโหระพาและพืชผักสวนครัวมาวางขายกันมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะต้นมะกรูดที่ราคาเท่าไหร่รู้ไหม90ฟังโอ้แพงมากคิดเป็นเงินไทย 3,000 กว่าบาทว้าวครับขายดีขายดีมากแล้วก็มีบูธของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยนะครับขายเครื่องดื่มนะครับหาเงินเข้ากองทุนช่วยหญิงไทยนะครับและที่น่าสนใจอีกบูธนึงก็คือร้านสยามฟู้ดซึ่งนำผลไม้สดจากไทยส่งไปขายโดยตรงทุกปีเลยงั้นเดี๋ยวไปสาระที่2เลยนะคะที่เราไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะนายมาลิสเงี่ยมพงเอกอัครทูตณกรุงแคนเบอร์ราได้เป็นประธานเปิดงานและร่วมชมการแข่งขันมวยไทยในรายการ Real Hero Club ณเวทีมวยชั่วคราวในศูนย์กีฬา Rai Community and Sport Center ในแคดนอร์ทไรน์ของนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะช่วงต่อไปพบกับสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทรากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาเยี่ยมชมจังหวัดกระบี่แล้วก็วันนี้เราได้นั่งอยู่กับคุณคริสเตียนสเลเกลนะคะซึ่งเป็นเจเนอรัลแมเนเจอร์ของทางโรงแรมโซฟิเทลกระบี่สวัสดีค่ะคุณคริสเตียนสวัสดีครับ How are you I'm very fine thank youyou what's your position here I'm the general manager of the Sofitel Pokitra in Krabi since February this year All right, I heard that in here they have big pool that is interesting and anything else that we thank you for asking this great question indeed Sofitel Pokitra Krabi has the biggest swimming pool in Thailand which isabout 7,000 square meters of the surface. Think about from one side to another side, it's about 220 meters of length. That's definitely one of the features of this hotel, but not the only one. We also have 276 rooms, which makes us the biggest hotel in Krabi. Right. We have great meeting facilities. We have a ballroom. We have a marquee. In that marquee, we can accommodate about 1,000 people, which we just bought last year. And since last year, in fact, we have started to develop a new market for us, which is the Indian weddings. จากที่คุณคริสเตียนนะคะได้แนะนำแล้วก็อธิบายข้อมูลของโรงแรมเราไปนะคะก็คือว่านอกจากที่เราทราบกันดีว่าทางโรงแรมโซฟิเทลกระบี่เนี่ยค่ะมีสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งวัดจากอีกด้านนึงหรืออีกฝั่งนึงของทางสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะประมาณ100ถึง200เมตรนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาลองทดสอบความสามารถตัวเองได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีทั้งแกรนด์บอลรูมซึ่งเอาไว้สำหรับทำมีตติ้งนะคะก็คือจัดงานประชุมหรืองานอีเวนต์ต่างๆนะคะหรือว่ากิจกรรมของทางโรงแรมเรานะคะยังมีอีกมากมายค่ะอาทิเช่น Sea Excursion is the ไปเกาะห้องนะคะซึ่งเป็นเกาะที่ใกล้กับทางโรงแรมเรานะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีงาน Indian Wedding หรือว่าจัดงานแต่งของชาวอินเดียนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียผสมผสานกับของประเทศไทยนะคะซึ่งทางโรงแรมเราอันนี้ซึ่งเป็น New Market is เป็นเป้าหมายใหม่ของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะมาสัมผัสหรือว่าลองจัดงานแต่งแบบอินเดียนก็ลองมาได้นะคะซึ่งมาคีของเรานะคะหรือว่าเต็นท์ที่จัดงานเนี่ยค่ะสามารถจุคนได้ถึง 1,000 ท่านนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถมาติดต่อทางโรงแรมโซฟิเทลกระบี่หรือว่ามาดูสถานที่ได้ค่ะ
Welcome to Thailand, boys. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. ในอินเดียแต่โบราณนั้นมีค่านิยมว่าคนเราแต่ละคนนั้นเมื่อเกิดมาสังกัดวรรณะไหนก็มีชาติกำเนิดสูงส่งตามวรรณะที่ตนสังกัดเช่นคนที่เกิดมาเป็นวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงวรรณะแพทย์ก็เป็นชนชั้นสูงส่วนใครเกิดมาในวรรณะสูตรวรรณะจันทานถือว่าเป็นคนชั้นต่ำถ้าใครเกิดมาในวรรณะชั้นต่ำเขาก็ถือกันว่าเป็นคนชั้นต่ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปคติอย่างนี้หรือคติที่บอกว่าคนจะสูงจะต่ำจะเลวจะประเสริฐก็เพราะวรรณะที่ตัวเองสังกัดนั้นทำให้คนชั้นล่างได้รับผลกระทบเป็นอันมากเพราะอะไรเพราะทำดีอย่างไรก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในทางสังคมวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นมาจึงตรัสสอนใหม่ว่าจงอย่าวัดคุณค่าของคนจากชาติกำเนิดแต่จงวัดคุณค่าของคนจากการกระทำของเขาจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellence in Quality Excellence in ServicesWorld's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับในช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับผอ.ชาติชาวสตานะครับผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรแล้วก็กำลังคุยกันต่อในเรื่องยอดฮิตตอนนี้คือเรื่องอุ้มบุญนะครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับผมคุยอีกวันนึงนะครับว่าในเรื่องของการจ้างคนไทยอุ้มบุญโดยชาวต่างชาติหรือว่าอิสราเอลที่เป็นพวกรักร่วมเพศมาจ้างหญิงไทยอุ้มบุญนะฮะแล้วก็เอาเด็กกลับไปประเทศขณะเดียวกันก็มีชาติอื่นหลายๆชาติก็มาจ้างผู้หญิงไทยอุ้มบุญลักษณะเดียวกันแล้วเอานำเด็กกลับประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับว่าจะมีกฎหมายยังไม่มีในการประเทศไทยยังไม่ได้ห้ามเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่คาราคาซังกันนะครับในส่วนของกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศโดยเฉพาะกรมการกงสุลตอนนี้ดำเนินการในส่วนไหนไปบ้างในเบื้องต้นเนี่ยกรมอันที่จริงกรมเอเชียใต้นะครับได้จัดการประชุมไปครั้งสองครั้งแล้วนะครับขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยุติแล้วประการที่สองก็คือพัฒนาการปัญหานี้ก็ยังในตอนนั้นมันก็อยู่ในระดับต้นนะฮะแต่ตอนนี้มันพัฒนาไปขั้นตอนหนึ่งคือคุชชาติชายอิสราเอลเหล่านี้พยายามที่เอาเด็กที่เขาถือว่าเป็นลูกเขาเหมือนกันนะได้สัญชาติกับประเทศอิสราเอลเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มารออยู่ คือก็มารอทั้งสถานทูตเขานะแล้วก็ไปร้องเรียนสถานทูตเขาเหมือนกันสถานทูตเขาก็มีปัญหาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยต้องมาอยู่ประเทศไทยอีกนานเพราะไม่ทราบเมื่อไหร่จะเสร็จในส่วนของกรมการกงสุลเองเนี่ยก็ในตอนแรกก็การที่เขาเอาเอกสารให้เรารับรองเพื่อจะได้ดำเนินออกไปนอกประเทศเนี่ยหรือกลับไปอิสราเอลเนี่ยเราก็ดำเนินให้ไม่ได้เพราะว่ามันขัดกับกฎหมายไทยแต่พัฒนาการล่าสุดก็คือว่าในเมื่อทางชาวอิสราเอลเขาทราบแล้วว่าถ้าเขาดำเนินการแบบนั้นเนี่ยการเอาใบเกิดมารับรองเอกสารจากกรมการกงสุลแล้วไปที่สถานทูตเขาเนี่ยไม่สามารถทำได้นะเขาก็เลยมีการว่าจ้างทนาย
ไปร้องขอต่อศาลศาลเยาวชนและครอบครัวครับเพื่อให้ศาลเนี่ยสั่งการมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์นะครับตอนนี้ก็เลยมีชาวอิสราเอลใน50เคสเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้มี2รายแล้วที่มีคำสั่งศาลปกครองผู้เยาว์คือปกครองลูกเขานั่นเองนะครับศาลมีคำสั่งไปถึงที่สุดแล้วก็เอาเอกสารนี้ไปแปลแล้วก็มาผ่านที่การรับรองที่กองผมนะครับตอนนี้ผมก็เลยต้องเคารพคำสั่งศาลนะฮะก็ให้การรับรองแต่ว่าการแก้ปัญหาระยะยาวก็คือว่ากรมการกงสุลกำลังจะจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกระทรวงพม.นะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ครับแล้วก็มีแพทยสภาด้วยนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมทั้งจะต้องเชิญสตม.ด้วยเพราะเกี่ยวข้องกับการเด็กออกนอกประเทศผู้เยาว์นะครับแล้วก็ของแล้วก็กรมการกรมเอเชียใต้ด้วยนะครับที่จะต้องเชิญคือต่อไปว่าโอเคถ้าทำได้อุ้มบุญทำได้แต่ว่าก็ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นการอุ้มบุญในลักษณะไหนญาติพี่น้องหรือรับจ้างจากชาวต่างชาติมาหรือเป็นบิดามารดาชาวต่างชาติมาคือต้องระบุกันใช่ไหมฮะชัดเจนแล้วก็เพราะฉะนั้นในการที่ถ้าทราบว่าพ่อที่เป็นเจ้าของน้ำเชื้อนี่จะมาเอาบุตรกลับไปเนี่ยลูกเอาลูกกลับไปเนี่ยแล้วมีการไปฟ้องศาลเนี่ยหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ดูแลเรื่องเด็กและรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขด้วยใช่ไหมฮะด้วยครับที่ต้องไปยื่นคำร้องคัดค้านเอาข้อมูลเนี่ยไปยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าลักษณะเงี้ยมันเป็นการพาณิชย์แต่ละศาลจะมีจะพิจารณาอย่างไรว่าจะให้สิทธิ์อุปการะแก่พ่อหรือว่าแม่ที่เป็นคนไทยใช่ไหมเพื่อไม่ให้เข้าไม่ให้ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องการค้ามนุษย์ใช่ไหมอันนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ว่าชัดเจนนะคุยกันมาต่อกัน3วันแล้วนะฮะสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเองนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศต่างๆด้วยก็จะเป็นความรู้นะครับเป็นเรื่องการชาวต่างชาติมาอุ้มบุญโดยให้สิงห์ไทยตั้งครรภ์ให้แล้วก็เจ้าของน้ำเชื้อก็จะเอาเด็กกลับประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณพ.กองคุ้มครองขอโทษนะครับพ.กองสัญชาติและนิติกรนะครับกรมการกงสุลนะครับคุณชาตรีชวัชตานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับเริ่มคุณปุ๋มก่อนครับค่ะปฏิทินแรกนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนางมนทิพย์ภริยาเดินทางเยือนจังหวัดโออิตะเพื่อกระชับความสัมพันธ์เพิ่มเติมกับภูมิภาคคิวชูโดยเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยลิซึเมอิกะเอเชียแปซิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้จังหวัดโออิตะซึ่งมีนักเรียนไทยเรียนอยู่200คนได้เข้าพบอธิการบดีและร่วมชมการแสดงของนักศึกษาไทยในงานไทยวีค2014ค่ะครับประเด็นที่2ไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนางสาวณัฐฐาสุนทาภานะครับกงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นะครับประชาสัมพันธ์มาทางสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์จะจัดบริการกงสุลชั้นจรบริการที่คริสตจักรคริสเตียนไทยซิดนีย์นะครับที่แคปลามาต้านะครับในวันที่26กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 15:00 น.ครับค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อส่งอีเมลมาที่ thaioversea1@gmail.com ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย